วันนี้นะคะแม่หมายจะมานำเสนอเมนูจานนี้ค่ะแพนเค้กที่นุ่มมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆค่ะเป็นรสบานาน่าช็อกโกนะคะเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะใครอยากรู้แล้วนะคะว่าทำยังไงนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ใช้ไข่ไก่1ฟองค่ะตอกลงไปในโถปานเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกล้วยหอมค่ะ1ลูกนะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นลงไปในโถปานแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนมสดนะคะ130 ml ค่ะจากนั้นนะคะแม่หวานก็จะมาปั่นรวมกันค่ะกับเครื่องมิกเซอร์แบบนี้นะคะปั่นจนทุกอย่างนะคะเนียนละเอียดดีเลยค่ะแล้วแม่หวานนะคะก็จะใช้แป้งแพนเค้กนะคะของทัมเมียนมอตัวนี้ค่ะที่ใช้ทำได้ทั้งวอฟเฟิลทั้งแพนเค้กนะคะวิธีทำง่ายมากเป็นรสช็อกโกแบนาแบบนี้เลยค่ะใช้ทั้งหมดนะคะ125กรัมค่ะเราจะแบ่งแป้งนะคะปั่นทีละครึ่งค่ะในโถปั่นนะคะแป้งก็จะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะจะปั่นง่ายขึ้นค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษนะคะของแป้งทำเนียนออนะคะเด็กที่แพ้กลูเตนนะคะก็สามารถทานเมนูนี้ได้ค่ะจากนั้นนะคะแม่หวานก็ใส่น้ำมันพืชค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ปั่นรวมกันค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะเนียนสวยมากเลยนะคะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะแม่หวานจะพักแป้งแพนเค้กนะคะในตู้เย็น30นาทีค่ะแล้วถ้าทานไม่หมดนะคะเก็บไว้ใช้ทานมื้อหน้าได้ค่ะระหว่างรอนะคะเรามาคั่วอัลมอนด์กันเลยค่ะให้สีสวยแบบนี้เลยเมื่อแป้งเราได้ที่แล้วนะคะเราก็เอามาลงกระทะหมี่น้อยเลยค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะจากนั้นนะคะมันจะมีฟองอากาศนะคะค่อยๆขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้แป้งเซตตัวค่ะถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะแบบนี้นะคะก็จะใช้ช็อกโกแลตนะคะให้ละลายนะคะในไมโครเวฟนะคะเพื่อที่จะทาบนแพนเค้กของเรานะคะผสมกับเนยเค็ม1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ในไมโครเวฟอีก1นาทีนะคะคนให้เข้ากันละลายแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาทาเจ้าหมี่น้อยแพนเค้กของเราเลยนะคะทาเสร็จนะคะเราก็โรยอัลมอนด์ลงไปค่ะทำแบบนี้นะคะทีละชั้นค่ะเราทำทั้งหมด3ชั้นนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเรามาแต่งหน้าหมี่น้อยด้วยช็อกโกแลตแล้วก็อัลมอนด์แล้วก็กล้วยกันค่ะแต่งให้น่ารักสุดๆไปเลยนะคะว้าวแบบนี้นะคะลูกๆจะต้องทานหมดแน่ๆเลยค่ะน่าทานมากๆเลยเสร็จแล้วค่ะตาดาอร่อยด้วยกล้วยหอมค่ะแล้วก็ราดช็อกโกแลตอัลมอนด์เยิ้มๆไปเลยนะคะฟินสุดๆแน่นอนมาดูเนื้อแป้งกันใกล้ๆนะคะโหนุ่มฟูมากๆเลยค่ะนี่นะคะเนื้อแป้งนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะดึง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 เลยนะคะอร่อยเพิ่มความอร่อยนะคะโดยการราดน้ำผึ้งลงไปเลยค่ะเยิ้มๆนี่คืออะไรเอ่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตัดให้นะคะโอ้โหนี่นะคะช็อกโกแลตก่อนเลยไปนะคะฟ้าเลยเย้เยี่ยมไหมนายยกมือเยี่ยมไหมคะเรื่อยๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ